س ب, الله س الله ب س ลล ل ฮุราะข์มาน ر ราะ ا ิม م د لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة وسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสล ا มความสันติความเมตตาจากอง์ลอตตาจงประสบแด่พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับรวมถึงขอความสุขสันติ จากอัลลอฮ์าตาลาการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้แก่ทีมงานที่ได้ทําการถ่ายทอดออกอากาศในขณะนี้ท,ทุกทท่านรวมถึงพี่น้องทุกทุกท่านที่กําลังถูกอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาทดสอบในสถานาการณ์ช่วงเวลาแห่งโรคระบาดขอให้อัลลอฮ์สุบฮานตาลานั้นได้ช่วยเหลือได้ดูแลและได้คุ้มครอง a l ล a ัม m ุล d u l i l l ชูกอรตเอา Allah s u b h a n a h u w a t a า l a ครับพี่น้องที่ a l l a าลาให้เรานนั้นได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงในเวลาขณะนี้มันเป็นช่วงเวลาชีวิตอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ดียิ่งพี่น้องครับในการที่เราได้มีโอกาสอยู่ในวันเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีเดี๋ยววันเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟัง แต่ก่อนอื่นในช่วงในเวลาขณะนี้ขอให้พี่น้องตรงตั้งเจตนาความตั้งใจในการที่พี่น้องได้ดูเพื่อการศึกษาศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหูัตตาลาด้วยกำเนียดนี้เองมันจะทําให้ช่วงเวลาของพี่น้องนั้นมีบรารักัดและให้พี่น้องนั้นได้ช่วยกันพี่น้องครับถ้าหากพี่น้องได้ดูผ่านแอปพลิเคชันในการถ่ายทอดสดตรงนี้พี่น้องก็ช่วยกันแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง ที่เป็นทีมงานที่คอยทำงานโดยที่พี่น้องนั้นไม่เคยได้เห็นหน้าแต่พี่น้องได้รับประโยชน์จากพวกเขาเหล่านั้นก็ดูอาให้กับพวกเขาเหล่านั้นด้วยพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้อีดใหญ่นะครับหัวข้อในวันนี้อีดใหญ่เราตั้งกันง่ายๆเพื่อที่ให้เรานั้นจะได้เข้าใจกันว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันนี้มันเกี่ยวข้องกับอีดใหญ่พี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระ ผมขอเริ่มต้นด้วยกับคำถามที่ว่าเราเคยคิดกันไหมว่าทำไมวันเฉลิมฉลองของประชาชาินบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮฺอัสลามต้องเป็นวันอีดทั้งสองด้วยทำไมนบีสลล,ลัลฮุอะัยฮฺอัสลามจึงบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาเปลี่ยนวันเฉลิมฉลองให้กับพวกท่านมีอยู่แค่สองวันนะเป็นวันอีดุลฟิตรีเป็นวันอีดุลอัลดาห์ทำไมต้องเป็นวันอีด วันอีดินฟิตรีก็คือหนึ่งชาบานหลังจากอะไรครับอาเป็นหนึ่งชาวานหลังจากเดือนรอมฎดอนแล้วก็อีดุนอัลดฮาคืออะไรครับคือวันที่สิบตุนเิจะทำไมต้องเป็นวันอีดทำไมไม่เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาได้ประกาศว่าวันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้ว ไม่เป็นวันที่อัลลอฮ์ได้ลงวะฮีให้นบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยุสาลามให้ประกาศว่าอันเยามาอัคมันตุละกุมดีนะกุมทำไมไม่เป็นวันนั้นไม่เป็นวันที่อัลลอฮ์บอกว่าเราได้ให้ศาสนาของเจ้านั้นสมบูรณ์แล้วและก็ให้ความเมตตาของเรานั้นได้สมบูรณ์แล้วทำไมถึงไม่เป็นวันนั้นทำไมถึงเป็นวันอีกทั้งสองเราเคยคิดกันไหมพี่น้องครับวันนี้เราลงมาพิจารณาดูพี่น้อง อันกุรอานทุกๆวันนี้สมบูรณ์ไหมเรามาช่วยกันหาคำตอบพี่น้องครับว่าวันนี้ทำไมวันอีดมันจึงเป็นวันที่เรานั้นต้องเฉลิมฉลองกันเราต้องรู้สึกดีใจกันแต่ไม่ใช่วันที่ศาสนาสมบูรณ์เรามองดูในปัจจุบันเลยว่าวันนี้อันกุรอานนั้นสมบูรณ์เรามองดูในกิตาบมองดูในหนังสือว่าวันนี้ฮะดีษนั้นสมบูรณ์ มีกีตาาที่คัดฮะดิษซอย์มามากมายตำรับตำราเกี่ยวกับวิชาการศาสนามีมากมายแต่ปรากฏว่าอะไรครับพี่น้องในความสมบูรณ์ของอันกุรานในความสมบูรณ์ของอันฮะดิษเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามมันไม่ได้ไปสมบูรณ์อยู่ในตัวของบุคคลผู้ศรัทธาแล้วนั่นคือความพ่ายแพ้ครับแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามอันกุรานที่สมบูรณ์ศาส,สนาที่สมบูรณ์ ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ประทานลงมามันไปสมบูรณ์อยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขานั้นประสบชัยชนะครับอันนี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับคำตอบว่าเอดีดนฟิตตรี่ที่มันเป็นวันเฉลิมฉลองให้แก่ผู้ศรัทธาก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เราได้ผ่านเดือนรอมดอนมา29ถึง30วัน ในระหว่างเดือนอมฎอนนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้ประตูสวรรค์นั้นได้เปิดทั้งหมดอัลลอฮ์ตาลาได้ให้อะไรครับประตูนรกนั้นได้ปิดทั้งหมดและในทุกๆวันมีการปลดปล่อยชาวนรกมีการปลดปล่อยชาวนรกในทุกๆวันนี่คือใจความจากฮะดิษของท่านนาบีสุลตานละหวัวอะลัยหัวซัลลัมมันเป็นความสมบูรณ์ในอามันที่มุสลิมทุกคนได้ถือศีลอด ที่มุสลิมทุกคนนั้นได้รับการปลดปล่อยจากนรกของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลานี่คือชัยชนะที่แท้จริงพี่น้องครับนี่คือชัยชนะที่แท้จริงที่ว่าวันนี้เราอยู่ดุนยาและกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาโดยรอดพ้นจากไฟนรกมันจึงเป็นวันที่เฉลิมฉลองให้แก่เราเฉกเช่นเดียวกันกับอีดใหญ่ไอดุนอัดฮาอีดุนอัดฮานั้นอยู่ ในสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจจาอยู่ในสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจจาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีวันใดเลยไม่มีวันใดเลยที่จะยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์มามินออยามินอาอะมุอินดัลลอฮิวะลาอะฮับุอิไลฮิไม่มีวันใดเลยที่ยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์และไม่มีวันใดเลยที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ อาลัาโมลูฟีหินนัมิลฮาดินอายามิลอาชรที่อัมันที่ดีนั้นจะประเสริฐจะประเสริฐเหมือนกับสิบวันนี้สิบวันนี้ก็คือหนึ่งรุ่นฮิญาถึงวันที่สิบรุ่นฮิญาซึ่งเป็นวันอีดใหญ่ของเรานั่นเองซึ่งปรากฏว่านั่งแต่เข้าสู่เดือนรุ่นฮิญา อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาวะตาลานั้นได้ปลดปล่อยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาวะตาลานั้นได้ปลดปล่อยคนให้พ้นจากนารกของอัลลอฮฺตาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูาาวะตาลาให้การอภัยโทษให,ให้การอภัยโทษแก่คนที่ไปวุกูฟที่อัลลอห์อัลลอฮฺตาลาได้อภัยโทษให้แก่คนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์แต่ในวันที่เก้ารุ่นฮิจห์เขานั้นได้ถือสินอดอัลลอฮฺตาลาอภัยโทษให้สองปี นี่คือชัยชนะที่แท้จริงพี่น้องไม่ใช่ว,วันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในดุนยาเราสแสวงหาความสําเร็จวันนี้อันทำดุริลลาธุรกิจของเรานั้นมีกำไรอันทำดุริลลาสุขภาพของเรานั้นแข็งแรงอันทำดุริลพี่น้องของเราลูกๆของเรามีชีวิตที่ดีเราจะบอกว่านั่นคือความสําเร็จไม่ใช่แต่ความสําเร็จที่แท้จริงคือความสำเร็จของเราณอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลา ให้เรานั้นรอดพ้นจากอาสาบให้เรานั้นรอดพ้นจากนรกดังนั้นในสิบวันแรกของเดือนตุน้นที่ย้มันเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาจะอภัยโทษให้เหตุผลเดียวกันกับอีดเล็กที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้ที่อัลลอฮ์ตาลารับดุอาที่อัลลอฮ์ตาลาให้ความดีงามมันจึงเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาเปลี่ยนเปลี่ยนจากการละเล่นในดุนยายังไงเปลี่ยนจากการละเล่นในดุนยาเป็นยังไง ฮะดิษหนึ่งจากท่านอานัสรอดิย like ัลลอฮุอันฮนบีสุลต์ลอฮุะอะเละสลามในคราที่ได้เดินทางไปสู่มาดีนะท่านนบีสุลต์ลอฮสลามได้เห็นชาวมาดีนะนั้นกําลังละเล่นกันอยู่นบีถามว่านี่มันคืออะไรกันคนเหล่านั้นได้ตอบว่าเรานั้นได้ทําการละเล่นในวันนี้เหมือนกับในช่วงก่อนยุคยาฮิเลียเป็นวันเฉลิมฉลองรื่นเริงของเรา นบีสุลต่านหัอะไรหัวสลัลามบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้เปลี่ยนวันที่ดีกว่าให้แก่พวกท่านแล้วคือเอดุนฟิตริเอดุนอดดัลดฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของอัลลอฮ์ตาลาจากความสุขการละเล่นการเฉลิมฉลองในดุนยาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวในดุนยาสู่ความสุขที่เป็นนิรันร์คือโลกอาคิรอมันจึงเป็นวันที่สําคัญยิ่งกว่า วันที่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าศาสนาสมบูรณ์เพราะวันนี้เราเห็นไหมศาสนาสมบูรณ์ในอัลกุรอานศาสนาสมบูรณ์ในอันฮะดิษแต่ตัวมุสลิมไม่มีศาสนาชีวิตของเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยดังนั้นตัวของเราจําเป็นที่จะต้องพิจารณาครับนี่แหละตัวของเราวันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วพี่น้องตัวของเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาอภัยโทษให้ อัลลอฮ์ตาลาแยกวันพิเศษออกมามามินอายามินอาซมูอินดัลลาฮิวลาอัฮับบะอิไลฮิอัลอามะลุฟฟีฮินนามิลฮาดินอายามินอาชรไม่มีวันใดที่ยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์และเป็นที่รักนะอัลลอฮ์ในการกระทำความดีนั้นมากกว่าสิบวันนี้สิบวันพี่น้องครับมันมีการแบ่งวันเวลา เมื่อเดินเมื่อใดก็ตามมันเกิดการแบ่งจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตลาให้พี่น้องรู้เลยว่ามันสําคัญมากแบ่งยังไงยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตลามักจะแบ่งสิ่งต่างๆด้วยกับการสาบานยกตัวอย่างนั้นขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺตาลากล่าวในอันกุรอานวัลอาสริอัลลอฮฺตาลาพูดถึงเรื่องของเวลาวัลอสริสาบานต่อช่วงเวลายามเย็นวัลฟัจริ สาบานต่อรุ่งอรุณนี่คือช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮาหูวาตาลาได้เอ่ยถึงและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺตาลาได้เอ่ยถึงโดยแยกออกมาเป็นช่วงพิเศษแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเชเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺสุบฮาหูวาตาลาได้แยกสิบวันนี้ออกมาอุลมามะได้ทําการรวบรวมและอธิบายให้ความเข้าใจกับเราแบบนี้พี่น้องครับวัน ในรอบปีวันนะพี่น้องวันในรอบปีจะมีความประเสริฐที่สุดอยู่แค่สิบวันเท่านั้นเขาเรียกว่าอัลอาชรออาวาอิลในช่วงกลางวันของรอบปีอัลอาชุรออาวาเอ็นสิบวันแรกของเดือนดุลนฮิจะห์นี่คือวันที่ประเสริฐที่สุดเลยเพราะสิบวันแรกของเดือนรุลนฮิจะห์มีอามันอะไรบ้างพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการทำฮัจกอดี ไม่ว่าจะเป็นการบุกุฟที่อารอฟ้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการทำกุรบันก็ดีไม่ว่าจะเป็นการทำอามันซอและการถือศีลอดหรือแม้แต่ทั่งการทำตัสเบียก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถูกอัดอยู่มันถูกขมวดเอาไว้อยู่ในสิบวันนี้มันจึงเป็นวันที่พิเศษที่สุดในรอบปีสิบวันแรกของเดือนบุนฮิจรแล้วกลางคืนละ่ะ กลางคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีมีอยู่แค่สิบคืนพี่น้องคืออัลอฮชรุอาวาค์สิบวันสุดท้ายของเดือนอัลอมาดล1สิบวันสุดท้ายของเดือนรอมาดลพูดแบบนี้พี่น้องนึกออกทันทีละอ๋อสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมาดล1สิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมาดลมีไลลาตุนกอดาร์ไลลาตุนกอดาร์ ที่ใครที่ได้ทำอามันในเดือนนี้ค่อยรุ่นมินอัลฟิชัดดีกว่าถึงหนึ่งพันเดือนด้วยกันพี่น้องครับเราเคยผ่านช่วงรมดอนในปีนี้มาแล้วเราเคยนึกกันแล้วว่าเราจะทำให้มันเต็มที่เพราะกลัวใช่ไหมว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงเดือนออมฎดอนปีหน้าเราผ่านมาแล้วพี่น้องในวันนี้ก็เช่นกัน เรามีช่วงชีวิตอยู่ในเวลาที่ดีที่สุดแล้วให้เรานึกแบบนั้นพี่น้องครับว่าเราอาจจะอยู่ไม่ถึงอีกใหญ่ปีหนะ้ายิ่งท่ามกลางในช่วงของโรคระบาดต่างๆเหล่านี้ไม่มีอะไรการันตีได้เลยให้เราใช้ชีวิตพี่น้องครับในเรื่องของศาสนาให้ทำเหมือนจะตายในวันพรุ่งนี้ให้เหมือนจะตายแล้วในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของศาสนา เราจะทำมันอย่างเต็มที่แต่ในเรื่องดุนยาให้ทำเหมือนกับว่าเราจะไม่ตายนะพี่น้องเราปฏิบัติตัวกันแบบนี้นะในเรื่องของศาสนาอย่าได้ประวิงเวลาอันใดเอาไว้นะครับเพราะความประเสริฐที่อัลลอฮฺสุบะตาลาให้มานั้นเป็นผู้ของผู้ที่เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ขวนขวายเท่านั้นนะครับวันอีดใหญ่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด คืออัลอาชรออาวาอนในเมื่อมันเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วในเมื่อมันเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วสิ่งที่คู่ควรกันกับช่วงเวลาที่ดีก็คือการปฏิบัติอามันที่ดีพี่น้องครับเพราะว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยู่มีชีวิตอยู่เขาทุกคน มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ในช่วงเวลาทุกๆช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของเดอรอมาอนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของเดือนดุ่นฮิจะย์ไม่ว่าจะเป็นค่ำคืนของไลละตุลกอดแต่แปลกไหมพี่น้องไม่ใช่ทุกคนจะได้รับความประเสริฐของลละตุนกอดไม่ใช่ทุกคนจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูตะลาในวันอารอฟะนั่นเพราะอะไร เพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ในเวลาช่วงที่ดีโดยไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ดีดังนั้นสองสิ่งต้องคู่กันครับเรามีเวลาที่ดีเราต้องปฏิบัติในสิ่งที่คู่ควรกันก็คือการปฏิบัติที่ดีนบ,บีซอลลัลฮุอะซามกล่าวไว้ในฮะดิษเมื่อสักครู่พี่น้องนบ,บีแนะนําถึงสิ่งที่ง่ายๆมากฮะดิษเมื่อสักครู่ที่บอกไปมามินอยามีอาดุมอินดัลลอฮ์เวลาฮับบะอิลลลอฮ์เวลาฮับบะอิลฮิอัลอามลูฟีฮินะ มิลฮาดินอายามมิลอชาชัดนบีกล่าวต่อจากตรงนี้คือฟาอักซีรูฟีฮินนะท่านทั้งหลายจงทำให้มากนะในสิบวันแรกของเดือนรุ้นฮิจยะคืออะไรมินัตะตฮลีนวัตตะมีดวัตตะสเบห์ ح. วัตตักบีรนบีสุลต่านสลัมแนะนำสิ่งที่ง่ายเลยให้เราทำมากมาก,มากตั้งแต่เข้าหนึ่งรุ้นฮิจยะ วันนี้ถ้าดูพี่น้องถ้าเราดูเดือนพี่น้องเห็นที่ซาอุดีตอนนี้เดือนนอกเห็นแล้วพี่น้องที่จุดอารประกาศก,ก็คือเริ่มหนึ่งวันนี้เริ่มหนึ่งพรุ่งนี้เอา้าจะเริ่มกันวันไหนแต่ตัวเราถ้ารู้ว่าเข้าหนึ่งซุนฮิจยาแล้วอัตตาลีนทําให้มากตาลีนคืออะไรลาอิลาฮะอิลล a l อ a h วัตทามีดอัลฮัมดุลิลลาห์วัตัสบียษซุบฮานัลลอฮ์วัตักบี อัลลอฮฺุอักบะรนบีบอกอะมันที่ง่ายที่สุดให้กับเราเลยพี่น้องกล่าวยังไงล่ะพี่น้องกล่าวแบบเป็นวักเดียวกล่าวกันได้ทุกคนพี่น้อง س ب ح, ح ا ล ا ل ل ه و ا ل ح ลา ل ل ه و ا ล ا ล ل ه إلا ا ล ل ه و ا ل ل อบั ك ب ر พานัลอ و ا ل ح م د ل ل ล و อิล إ ل ิล ل ัลลอฮ و วัลลอฮ ك อักล่ ا إ กาวซิกเกตไปในใจพี่น้องกล่าวปีซิกเกตไปในใจ ลิ้นที่ชุ่มไปด้วยกับดิเกตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลามันจะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับความสบายเหมือนกับตัวของเราที่ชุ่มด้วยเหงื่อในดุนยามันเป็นเหตุที่เราได้รับความสบายใช่ไหมเราทำงานพี่น้องอาบเหงื่อต่างน้ำตัวของเรานั้นชุ่มไปด้วยกับเหงือ่อ ทำให้เราได้รับความสบายคือได้รับค่าตอบแทนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากความมานะอุตสาหะของเราแต่ลิ้นที่ช่วมไปด้วยกับการสิเกตมันจะทําให้เราได้รับความสบายในโลกอาคิระรอทำให้เรารอดพ้นจากความลำบากในโลกอาคิระรอหลดพ้นจากนรกยะหันนำของอัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาละวันๆพี่น้องเราสิเกตกันเยอะๆพี่น้องสุบฮานัลออัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลลอฮินัลนลอ อัลวอักบรพี่น้องทําความดีกันง่ายๆเมื่อกี้บอกไปแล้วในช่วงสิบวันแรกทําอะไรได้เยอะแยะเลยพี่น้องครับตั้งแต่การทําฮั์ปีนี้ไม่ได้ไปทําฮัททำอะไรล่ะเป็นโอกาสดีเลยแต่ก่อนน่ะคนไปอุกุฟอรอฟะนะพี่น้องครับเขาสบายใจเขาปีติยินดีเพราะว่าในสมัยของท่านนบีสอลลัลละฮุาะลหิวะซัลลัม เล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึง่งตอนที่นบีได้ไปวูกูฟปีสุดท้ายไปทำฮัตของท่านนาบีสุลตาล์ฮุอาสล,ลัมนะ่ะนบีสุลตาล์ฮุอาลสลัมน,นั้นได้บอกให้กับบิลานบอกบิลานเอ้ยประกาศให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ทุกคนตั้งใจฟังฉันฉันจะบอกอะไรบิลานก็ไปประกาศบอกพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังกันแล้วก็เงียบๆท่านนาบีสุลตาร์ฮุอาสลัมบอกว่าเมื่อสักครู่ญิบรีนได้มาหาฉัน อัลลอฮ์ตาลาได้ฝากสลามกับยิบรีนมาสู่ฉันโอ้พวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวตาลาอภัยโทษให้กับคนที่อยู่ในอัลอฟะในวันนี้ทั้งหมดเลยสอฮาบะได้ดินนั้นทุกคนดีใจยกเว้นท่านอ um ุมารดียลอ์วันฮูที่ได้ตั้งคำถามที่ได้ตั้งคำถามกับท่านนาบีสุลลัลฮุอัลสลามว่า การอภัยโทษจากอัลลอฮฺตาลาให้แ <em> ก่คนที่วูกูฟอัลอฟะในวันนั้นเนี่ยเฉพาะพวกเราเท่านั้นการนั้นหรือท่านนบีสุลต่านสลามนั้นได้ฟังคําถามจากท่านอุมัรท่านนบีตอบว่าไงพี่น้องท่านนบีสุลต่านสลามบอกว่าห้าละกุ่มวลิมันอัตาบะลกุมอิลายามิลกิยามะนบีบอกว่าการอภัยโทษจากอัลลอฮฺตาลาแก่คนที่อยู่ในการวูกูฟอัลอฟะนั้นเป็นสําหรับพวกท่าน วลิมันอตาบาอดากุมและเป็นสำหรับผู้ที่ได้มาหลังจากพวกท่านอิลยมินเกยามาจนกระทั่งถึงวันเกียามานี่คนที่อยู่ในทุ่งอารฟาฟะเขาได้รับการอภัยโทษแต่วันนี้เราไม่ได้ไปทำอะไรพี่น้องก่อนจะถึงวันอีดถือสินอดในวันอารฟาฟะนบ,บีบอกว่าหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ให้ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺตาลาหนึ่งปีก่อนหน้านั้นและอีกหนึ่งปีที่กำลังจะมาถึง นะครับหนึ่งปีก่อนหน้านั้นและอีกหนึ่งปีที่กําลังจะมาถึงบางทีอาจจะมีคําถามเอ้าอาจารย์หนึ่งปีก่อนหน้านั้นและอีกหนึ่งปีที่กําลังจะมาถึงแล้วปีนี้ล่ะเคยมีเคยมีการตั้งคําถามแบบนี้พี่น้องให้มองกันง่ายๆแบบนี้วันนี้เรายืนอยู่ในวันที่เก้ายกสมมุติว่าวันนี้เรายืนอยู่ในวันที่เก้ารุ่นฮิจรย์วันอฐฐัลอร่าถือสินอดแล้วอัลลอฮ์อภัยโทษให้หนึ่งปีเก่า ย้อนไปวันอารอฟซาจนกระทั่งถึงอารอฟาปีที่แล้ว่พี่น้องหนึ่งปีแล้วก็อีกหนึ่งปีที่กําลังจะมาถึงก็คือวันอารอฟซาวันนี้จนกระทั่งถึงอารอฟาปีหน้าก็คืออัลอตละอภัยโทษให้สองปีพี่น้องนะมองกันแบบนี้ก็จะเข้าใจกันง่ายๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติมีอามันมากมายวันเวลาที่ดีควรคู่กับอะไรครับควรคู่กับการปฏิบัติที่ดี เราอย่าเป็นคนที่อับปยพี่น้องครับอย่าเป็นคนที่อับปยศคนที่อับปยศคืออยู่ในช่วงเวลาที่ดีแต่ไม่สามารถไขว้คว้าปฏิบัติสิ่งที่ดีให้แก่ตนเองได้นบีบอกไว้สามอย่างคนที่อับปยศคือหนึ่งคือคนที่ตัวของเขานั้นเมื่อได้ยินนามชื่อของฉันมุฮัมมัดไม่กล่าวซอลลัลลอฮุอะล,ลัยฮิวะสัลลัมบุคคลที่สอง คนที่อัปะยะที่สุดคือคนที่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แก่ชราแต่ท่านทั้งสองไม่ได้เป็นเหตุทำให้เขานั้นเข้าสู่สวรรค์ได้อยู่ในเวลาช่วงดีๆแต่ไม่เคยดูแลพ่อแม่เลยไม่เคยเอาใจใส่พ่อแม่เลยไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺตะลาด,ด้วยการปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่และบุคคลที่สามความอัปะยศจงมีแก่คนที่ได้เข้าสู่เดอะรอมฎอน แต่ว่าเขานั้นไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลานี่คือความอับโทษเราได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีแต่เราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ดีในวันอีดพี่น้องครับในวันอีดเข้าสู่ในเรื่องของวันอีดเราจะกระทำอาันหนึ่งที่รู้กันอยู่ก็คือทำการเชือดกุรบันภาษาอาหรับเรียกว่าอุดฮิยะกุรบัน กุรบันจริงๆก็มาจากอะไรครับภาษาอาหรับหรือตกะกรูปอลิลลลอฮควรเชื่อดได้เป็นบ่าวผู้ใกล้ชิดญาติมิตรได้อิ่มท้องด้วยเนื้อกุรบันนี่คือสิ่งที่เรานั้นได้กระทำกันอยู่แต่ในเรื่องนี้ผมอยากให้แง่คิดกับพี่น้องนิดนึงเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีให้ทำสิ่งดีด้วยพี่น้องเวลาจะเชื่อกุรบาลทำยังไง สามีภรรยาก็หันไปมองหน้ากันอ่าเดี๋ยวบางทำกุรบานเองนะเดี๋ยวบางทำก,นะกุรบันเองเพื่อที่ว่าอะไรผลบุญน้องก็ได้ด้วยคนในบ้านลูกๆอยากจะทำกุรบานกันให้พ่อ,ให,พอให้พ่อทำแล้วก็ให้พ่อเนียดให้พ่อเนียดว่าทำกุรบานเพื่อตัวพ่อและก็ครอบครัว ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีซุนนะจากท่านนาบีสุลต่านฮุอะลีวะสซัลลัมในการที่ผู้นําครอบครัวผู้นําครอบครัวได้ทํากุรบาลแล้วก็ผล,ลบุญนั้นน่ะตกสู่คนในครอบครัวคือคนในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการทํากุรบาลด้วยนบีสุลต่านครั้งหนึ่งได้เคยเชิดได้เชยเชอดแกะสองตัวนบีมักจะเชอดแกะตลอดเลยพี่น้องนบีเวลานาบีเชอดนบีบอกบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะตักบัน มิ um นมุฮัมมัดินวาอาลีมุฮัมมัดินวามินอุมมะติมุฮัมมัดินนบีสุลลลัมกล่าวในตอนเชือดเนี่ยในตอนเชือดว่างไงโอ้ล้อโปรดตอบรับสิ่งนี้โปรดตอบรับการเชื่อคริสต์นนี้แก่มุฮัมมัดแก่ครอบครัวของมุฮัมมัดและแก่ประชาชนของมุฮัมชาชามัมดหมายความว่ายังไงคนในครอบครัวของนบีมุฮัมมัดสุลลลัมก็ได้ผลบุญด้วยประชาชนาของท่านก็ได้ผลบุญด้วย เราก็จะทํากันลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแต่พี่น้องลองนึกดูครอบครัวหนึ่งที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตไปหมดแล้วบุคคลหนึ่งที่ได้เชื่อกุรบัติแล้วคนทั้งครอบครัวจะได้หันมาเป็นพี่น้องกันจะทําแบบนั้นได้ไหมไม่ได้แต่ยังเหลืออีกหนึ่งคนยังเหลือแม่ของเราพี่น้องแม่ของเราทําแบบนั้นพี่น้องเคยตั้งคําถามไหมในเมื่อผู้ชาย ที่เป็นสามีเชื่อกุรบันภรรยาได้ลูกๆได้คนที่เป็นภรรยาเป็นผู้หญิงถ้าทำํำแบบนั้นทําได้ไหมเคยตั้งคําถามไหมพี่น้องครับคําตอบก็คือคนที่เป็นภรรยาสามารถที่จะทํากุรบันได้เพราะการทําอุตตหิยะเป็นสิ่งที่ได้ถูกกําหนดมาทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายมันจึงเป็นสิ่งที่ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถกระทำได้ฉันใดที่สามีทำกุรบันภรรยามีส่วนร่วมในความดีลูกๆมีส่วนร่วมในความดีได้ก็ฉันนั้นที่ภรรยาทำกุรบันแล้วสามีจะได้ร่วมในผลบุญและลูกๆของนางได้ร่วมในผลบุญทำได้เหมือนกันพี่น้องครับอ่นนี่คือสิ่งที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลา แต่เราอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปโดยที่เรานั้นไม่ได้ทำอะไรเลยในอิใหญ่พี่น้องครับให้เรามีความพยายามพี่น้องให้เรานั้นมีความพยายามในการที่เรานั้นจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้พี่น้องของการเป็นผู้ให้การปฏิบัติที่ดีต่อกันในเวลาที่ดีพี่น้องครับเรานั้นหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กัน คนที่ทํากุรบัลถามสิว่าเนื้อในส่วนของต้นน่ะเอาไปแจกให้กับใครบ้างที่ฟากกับฟาร์มยกตัวอย่างเช่นฟาร์มนเรศฟาร์มของบางน,านันเอาไปแจกให้กับใครบ้างไม่รู้รู้ว่าเขาแบ่งส่วนของเราไว้นอกเหนือคือการวาเกนให้เอาไปแจกเจ้าของส่วนรู้ไหมว่าเอาไปแจกให้กับใครไม่รู้นี่แหละพี่น้องครับ การกระทําลักษณะแบบนี้แหละคือการกระทําที่มือขวาได้บริจาคไปมือซ้ายไม่ได้รู้การทําแบบนี้แหละคือการรักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาหูตะลาไม่สนใจว่าคนที่เรานั้นรักจะเป็นใครขอให้เขานั้นได้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺตาลาไม่สนใจว่าเรานั้นกําลังจะรักใครสนแต่ว่าความรักของเรานั้นสอดคล้องกับความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลา ในวันอีทเนี่ยพี่น้องให้มันแสดงให้ประจักษ์การเฉลิมฉลองของเราในวันอีทใหญ่แสดงความรักให้แก่กันไปเยี่ยมเยียนกันพี่น้องในยุคนี้ในช่วงเวลาแบบนี้โควิดแบบนี้การไปเยี่ยมเยียนอาจจะยากลําบากสักนิดหนึ่งแต่ว่าวันนี้ฝากสลามถึงกันฝากสลามถึงกันพี่น้องเจอบ้านนึงเอา้าฝากสลามถึงที่บ้านด้วยหรือทํากับข้าวสักหม้อนึงเอายกไปแจกฝากฮัดียะวาเก้นกันไป ทำแบบนี้ทำได้หรือบางคนที่อาจจะใช้โซเชียลกันเก่งๆก็อาจจะวิดีโอคอลคุยกันแบ่งปันอาหารกันแล้วคุยกันก็ได้พี่น้องมันมีวิธีการหลายแบบซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าอีกใหญ่ปีนี้อีกใหญ่ปีนี้ก็คือเรายังต้องละหมาดบ้านใครบ้านมันแล้วเชือดกุรบันปีนี้ก็คือว่าเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นในโรงเชือด ในฟาร์มต่างๆเฉพาะพวกเขาเหล่านั้นที่อนุญาตให้ไปเชือ่อตะกอนเนี่ยเรายังเอออยากจะไปเชือดก็ไปเชื่อกันได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังกันพอเวลามันถูกจํากัดไปที่บ้านกับบ้านแล้วพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าการเฉลิมฉลองของเรานั้นถูกแบ่งออกไปเป็นบ้านเป็นบ้านเพราะมันก็ยังเป็นไอีดูกลมมันก็ยังเป็นอีดของท่านมันก็ยังเป็นวันเฉลิมฉลองของ เราที่เป็นมุสลิมทุกๆคนเราใช้วิธีการเหมือนกับวิธีการปกติของเราเนี่ยพี่น้องปกติเนี่ยพี่น้องนะเราก็คุยกันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆผ่านการโทรผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่พี่น้องนั้นได้ใช้อยู่ก็ใช้วิธีการเหล่านั้นแหละพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอลัลลอฮ์สุบฮัตลาดูอยู่นะอลัลลอฮ์ตาลาดูอยู่คนที่ ได้บริจาคให้กับอีกบุคคลหนึ่งโดยที่บุคคลที่เป็นผู้รับะไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยคนแบบนี้อัลลอฮ์ตาลาให้อยู่ภายใต้ร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์ตาลาในวันเกียร์มาส่วนคนที่รักกันล่ะอาจารย์ฉันไม่ได้ทํากุรบาลละปีนี้ฉันจะเอาไปให้กับใครแต่ว่าวันนี้เราแสดงออกความรักด้วยกันได้หลายวิธีคําพูดที่ดีๆพี่น้อง คำพูดที่ดีๆเป็นสดอดอร้อด้วยพูดดีต่อกันพี่น้องการให้อภัยให้อภัยต่อกันการคืนสิทธิให้กับเจ้าของสิทธิบางทีเราก็ติดอยู่กับบ้านนี้กับบ้านนี้ไม่ถูกกันลึกๆลงไปดูอ,อ๋อบ้านนี้เนี่ยเคยเนี่ยไปทําอะไรที่เราเมื่อสิทธิ์ไว้ไอ้บ้านนี้ไม่เคยมาขอมาใช้โอกาสนี้พี่น้องในการเชื่อมสัมพันธ์กับคือญาตินบ,บีสุลตารลวฮุอะไรว่า,วาวสลัลามบอกนะพี่น้อง ใครก็ตามต้องการที่จะให้ริสกีของเขามันซัรหูอายุสตอฟีริสกีใครก็ตามที่ต้องการให้ริสกีของเขานั้นได้แผ่ออกริสกีเนี่ยกว้างขวางและอายุของเขาได้ยืนยาวฝัลยยสินระหิมะหูจงติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติไม่ใช่ว่าวนนี้มัวแต่นั่งกดไลฟ์เฟซบุ๊กกันอย่างเดียวพี่น้อง ถามถ่ยกันความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันติดต่อเครือญาติพี่น้อง,อองไอ้ที่เคยตัดตัดกันก็ติดต่อไม่รู้แหละใครตัดแต่ฉันขอต่อพี่น้องต่อตรงนี้มันเท่ากับการต่อความเมตตาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตาลาด้วยคนที่รักกันในวันเกียรมะอัลลอฮ์ตาลาถามหาพี่น้องในวันเกียรมะนบีซออาเลสลามบอกว่าอ ah, ินนัลลอฮัยะกูลูเยามัลกยามะ แท้จริงอัลลอฮฺตาลาจะกล่าวในวันเกียรมาไอนามุตะหาบูนาบิจาลาละตีไหนไหนคนที่รักกันด้วยกับเกียรติของฉันด้วยกับความสูงทรงของฉันไหนผู้คนที่รักกันเขาอยู่ที่ไหนคนที่รักกันเพื่อตัวฉันนั่นน่ะเขาอยู่ที่ไหนอัลลอฮฺตาลาถามถึงอัลลอฮฺตาลาถามถึงอันโยมอุซิลูฟีซิลี วันนี้ฉันจะให้ร่มเงาแก่เขาให้เขาได้อยู่ใต้ร่มเงาของฉันเยามาลาซิลละอิลลาซิลูในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วเว้นแต่ร่มเงาของอัลลอฮ์ س ب ح ا าอิละลีอัลลอฮ์ตาลาบอกไว้แบบนี้ในโลกอาคเรอพี่น้องเราได้ร่มเงาจากอัลลอฮ์ตาลาในดุนยาพี่น้องเรารักกัน มันเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนชีวิตของเราในการที่เรานั้นมีความสามัคคีต่อกันพี่น้องครับมีความรักให้แก่กันการเฉลิมฉลองกันในวันอีดนี้แหละพี่น้องครับมันจะเป็นสิ่งที่จะฉายภาพฉายภาพของความเป็นปึกแผ่นของอันอิสลามให้เกิดขึ้นพี่น้องครับ ที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่คือการที่เรานั้นจะได้ทำกุรบันโดยที่เรานั้นได้รับความดีงามไปด้วยอย่างที่เราได้รู้กันทบทวนกันในอิดหัยเราจะทำกุรบันเนี่ยทำอะไรได้บ้างอูดวัวแพะแกะอูดวัวทำได้เจ็ดส่วนแพะหนึ่งส่วนแกะหนึ่งส่วนนะ ผู้นำครอบครัวทำคนในครอบครัวมีส่วนร่วมในผลบุญด้วยนะครับอาจจะเกิดคำถามอาจารย์เจ็ดส่วนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยได้ห้าส่วนเนี่ยจะทำกุรบันไดไหมจะทำวัวเนี่ยรอจองวัวไว้แล้วเนี่ยแต่รวมกันเนี่ยได้ห้าส่วนอาจารย์จะทำกุรบันได้ไหมไม่ครบเจ็ดส่วนคำตอบคือพี่น้องจ่ายตังค์เขาครบไหมถ้าพี่น้องจ่ายตังค์เขาครบพี่น้องก็ทำได้เอาอาจารย์เลยสองส่วนจะเป็นของใครล่ะ ก็เป็นของคนที่จ่ายตังค์พี่น้องมองกันง่ายๆแบบนี้วิธีการมันไม่ได้ยากอะไรคนที่ทํากุรบานอาจจะถามว่าอาจารย์ทากุรบานอะไรดีที่สุดคําตอบก็คือทําตัวที่มันดีที่สุดก่อนตัวที่ดีที่สุดคืออะไรอูดเพราะเนื้อมันเยอะมันแจกได้เยอะอลองมากับวัวตัวมันใหญ่กว่าแพะใหญ่กว่าแกะ แล้วก็ลองมาก็คือแพะแกะมันสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ถ้าหากว่าใครรักชอบในส่วนของวัวก,ก็ทําวัวตลอดก็ได้ใครรักชอบในโอชันชอบแพะแล้วก็บอกว่าเออนบีเนี่ยทำแพะตลอดก็ทําไปแต่ให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอัลลอฮฺสุฮัตาลานี่เริ่มเข้าเดือนตุ้นฮิจยาแล้วใครจะทํากุรบันในอีใหญ่ห้ามทําอะไรบ้างพี่น้องไอ้ที่ทำน่ะน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะ ต้องถือศีลอดในวันอาราฟารู้ล้วไอ้ที่ต้องทําก็คือวันอีดเนี่ยนะเราก็ละหมาดอีกกันแล้วก็เชิดกุรบันกันเรามาคุยถึงของที่ห้ามทํากันบ้างในวันอีฐของที่ห้ามทําในวันอีฐอันดับแรกอันดับแรกเลยพี่น้องใครที่อยากจะเชือดกุรบันตั้งแต่เข้าหนึ่งดุนหิยะอย่าได้ไปตัดเล็บนะอย่าได้ไปตัดเล็บอย่าได้ไปตัดนวดอย่าได้ไปตัดผมหรือว่าขนในร่างกาย อย่าได้ไปตัดผูกกรมของมันคืออะไรฮร r ามไหมไม่ใช่ฮารามแต่มันมักโรถ้าไปทําตรงนั้นและเราก็ได้ผลบุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยในการที่เราจะทํากุรบันก็อย่าไปตัดนบีสั่งว่าอย่าไปตัดก็อย่าไปตัดมันนะสองสิ่งที่ห้ามทาก็คือในการที่เรานั้นเลือกสัตว์กุรบันที่มีตําหนิต้องห้ามตามหลักการศาสนาเช่นอะไรตาบอดสองป่วยป่วยนี่ป่วยแบบไหน ป่วยจนกระทั่งสัตว์ตัวนั้นไม่สามารถหาอาหารด้วยตัวมันเองได้ 3. ส,สัตว์ที่ติงตองอหพี่น้องสัตว์ที่มันดูมันมีนะสัตว์ที่เขาเรียกเป็นโรคโรคบ้านะพี่น้องก็ไม่ได้และสัตว์ที่มีตําหนิต่างๆเขาหักบ้างขาด้วนบ้างขาหักบ้างไอ้แบบนี้อย่าเอามาทําพี่น้องครับ3 4ส,สีส,สิสี่สิ่งที่ห้ามทําก็คือไปเชือดกุรบันก่อนละหมาอดอิฐ อย่าไปเชื่อกุรบันไม่ต้องรีบพี่น้องเชื่อลังละหมาดอิดอาจารย์แล้วปีนี้เนี่ยอล้อมไม่ได้ละหมาดสุรากันล่ะฉันจะรู้เวลาได้ยังไงอะตั้งคําถามให้เราได้รับคําตอบกันปกติจะเชื่อกุรบันก็จะรู้ว่าต้องเชื่อหลังจากที่ว่าโอเคได้ไปละหมาดอีดพร้อมกับมุสลิมพี่น้องเราพร้อมกับอิหมัมที่มัสยิเดเรียบร้อยก็จะเริ่มการเชื่อกุรบันใช่ไหม คุตุบาไม่เกี่ยวนะพี่น้องคุตุบไม่เกี่ยวเรามาเสร็จเชื่อได้เลยถึงแม้จะไม่ได้ฟังคุตุบาก็ไปเชื่อได้เลยแต่ปีนี้ปีนี้พี่น้องละหมาดกันที่บ้านอีกแล้วละหมาดอีกกันที่บ้านจะดูเวลายังไงพี่น้องก็ย้อนกลับมาดูว่าเราละหมาดอีดเมื่อไหร่เวลาละหมาดอีดเนี่ยเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตาวันขึ้นพี่น้องตั้งแต่หลังสุพีดวงอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเนี่ย สามารถทําได้เลยพี่น้องนัดตั้งแต่ช่วงเวลาอิชรอคก,ก็ได้ซึ่งเวลาขึ้นมาดวงอาทิตย์เท่าไหร่เราละละหมาดอิชรอกนะ่ะดวงอาทิตย์ก็บอกกันด้วยกับอะไรชั่วดําหอ,อกอ๋อสมัยนี้จะไปหาหอ,อกจากไหนพี่น้องก็กะเอาว่าชั่วดําหอ,อกก็เราเรานั่นละแปดโมงเนี่ยพี่น้องหรือละหมาดเช้าวกว่านั้นหน่อยก็ได้ช่วงตะวันม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 ันเช้าเนี่ยพี่น้องช่วงนี้เนี่ยพี่น้องไปดูนะทุ่มหนึ่งฟ้ายังไม่มืดเลยหมายความว่าอะไรตะวันมันขึ้นเร็ว ไอ้ตะวันขึ้นมันขึ้นเร็วเนี่ยพี่น้องมันก็จะตกช้านะครับเราก็ไปดูแบบนั้นช่วงเวลาก็คือช่วงเวลาละหมาดอิชรอฟประมาณนั้นแหละก็ละหมาดอีกกันได้เลยก็ดูตามความสะดวกของแต่ละบ้านว่าวันนี้จะละหมาดอีดที่บ้านอ้าวก็บอกกันว่าวันนี้ใครจะเป็นอิหมัมอ้าวหันหน้าหันหลังไปอ้าวใครเป็นอิหมัมได้ให้เขาเป็นอิหมัม อาจารย์ปกติตามอิมัมอย่างเดียวปีที่แลว้วก็คุ้นๆแหละโอ้ท่องทับตายเลยนั่งตักบีทกันไปามาตักบีดกันไม่ครบไปามาตักบีดกันเกินเอาวันนี้เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการตักบีดกันในเรื่องของการตักบีทในละหมาดวันอีดพี่น้องครับนะสอนละหมาดวันอีดทวนกันอีกรอบหนึ่งก็คือว่าเราจะละหมาดอีด ให้รู้ก่อนเลยว่าละหมาดอีกคือละหมาดสุนนะมุอะก,กะดะโดยละหมาดเป็นเจา้ามาก็ให้มีอิหม,ม่ามและมีมะมูมอาจารย์ถามอีกแลอาจยาะเวลาเวลาเนี่ยผมจะชอบตั้งคำถามให้กับพี่น้องก็คืออาจารย์ฉันกักตัวอยู่เนี่ยสิบสี่วันเนี่ยหลอไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงมาเนี่ยจะไปรวมกับเขาก็ไม่ได้อะละหมาดคนเดียวได้ไหมคําตอบคือมันเป็นละหมาดสุนนะละหมาดคนเดียวก็ได้ ละหมาดจะมาก็ได้นะครับเอาเริ่มละหมาดพี่น้องคนที่ละหมาดคือหลังจากตักบีรอตุนเอฮรอมละหมาดอีนมีสองรอกะอาจเป็นละหมาดสุนัตเหมือนละหมาดท,ทั่วไปต่างกันที่ตักบีในตอนต้นของรอกะอาดเท่านั้นนะครับพี่น้องจําตัวเลขคือเจ็ดห้าจำไว้เลยคนที่จะเป็นอิหมัมจําอย่างเดียวเลยเจ็ดห้าตักบีรอตุนออฮรอมเรียบร้อยอ oh ัลลอฮฺอักบ๊บ ตักบีรเนี่ยพี่น้องตักบีรคำเนี่ยคือการกล่าวนะพี่น้องนะไม่ใช่วันนี้อัลลอฮุอับบัตเวลาตักบีรรอบที่สองยกมืออย่างเดียวไม่กล่าวอันนั้นไม่ได้เรียกว่าตักบีรตักบีรคือการกล่าวว่าอัลลอฮุอะบบัตพร้อมกับการยกมือมันคนละส่วนกันนะพี่น้องแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดท่านนบีสุลัยซมจะตักบีรนบรีก็จะยกมือด้วยกับอัลลอฮุอะบบัตตักบีเราต้นอิรลมแล้วเจ็ด ต่ออีกเจ็ดรอบในการตักบีรนะครับแล้วก็อ่านสุรฟาติฮะแล้วก็อ่านสุรใดก็ได้ที่เรานั้นสามารถอ่านได้รากาที่สองหลังจากที่เรานั้นได้ลุกขึ้นมาจากการสุญูดอัลลอฮฺุอักบัตยืนตรงปุ๊บต่ออีกห้าครั้งอัลลอฮฺุอักบัต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 อัลลอฮฺุอบัตอับั ต่ออีกห้าครั้งพี่น้องแล้วก็ทำเหมือนเราก็อ่านแรกเลยอ่านสุรฟาติห้าอ่านสุรอะไรก็ตามที่เรานั้นสามารถที่จะอ่านได้แล้วก็ทำไปจนกระทั่งจบแล้วจะต้องคุดตูบาไหมคำตอบถ้าสามารถทำกันได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการละหมาดอีที่บ้านก็เตรียมตัวกันพี่น้องนะให้เรานั้นพร้อมในช่วงเวลาดีๆ พี่น้องเคยได้ยินไหมว่าคําว่าโอกาสคําว่าโอกาสเป็นของผู้ที่พร้อมจะคว้ามันเสมอคำถามคือมีใครรู้บ้างว่าตัวเองจะได้โอกาสเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองจะได้โอกาสเมื่อไหร่แต่โอกาสเป็นของคนที่พร้อมจะคว้ามันเสมอดังนั้นเราต้องทำตัวให้พร้อมเสมอในช่วงสิบวันพี่น้องในช่วงสิบวันเนี่ยมันจะส่งผลพี่น้อง ในการดำเนินชีวิตของเราอีกหนึ่งปีเลยและการดำเนินชีวิตของเราในแบบผู้ศรัทธาพี่น้องมันจะส่งผลสะท้อนไปทั้งชีวิตของเราเลยว่าตัวของเราวันนี้คนที่เป็นมุสลิมจะมีความพร้อมอยู่เสมอคนที่เป็นมุสลิมจะมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอสังเกตดูพี่น้องสังเกตดูเลยวันนี้เราละหมาดกันน่ะเราละหมาดกันเนี่ยพี่น้องต้องมีการเรียบเรียงลําดับเตรียมตัวจะละหมาดไม่อับนละหมาดไม่ได้ คนจะละหมาดต้องเตรียมพร้อมอับนาละหมาดเหมือนกันในโลกใบนี้พี่น้องมันจะต้องมีการเตรียมพร้อมเสมอวันนี้เนี่ยเราออกไปจากบ้านเนี่ยเราไม่เตรียมแมสกไปไปไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมเหมือนกันพี่น้องวันนี้เราจะออกจากดุนยาพี่น้องไปสู่อาคิรอแต่ไม่เตรียมความดีไปเลยไปไม่ได้วันนี้เราออกจากบ้านลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าตังตะก่อนว่ากระเป๋าตังเดี๋ยวนี้ลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าตังออกจากบ้านทํำยังไง เลี้ยวรถกลับเลยเพราะอะไรอะไรก็อยู่ในกระเป๋าตังค์อะไรอะไรก็อยู่ในโทรศัพท์แต่ปรากฏว่าวันนี้เราจะเดินทางสู่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาเราจะเดินทางสู่โลกอาคิรอรวันนี้เราไม่ได้พกอะไรไปเลยไปถึงวันนั้นบอกเมเลิกาจาแป,แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอลุกจากหลุมออกมาหน่อยได้ไหมไม่ได้นะครับออกอยู่ในโลกดุนยาออกจากบ้าน ลืมกระเป๋าตังค์ลืมโทรศัพท์ออกไปก็ยังดียังมีพักพวกคอยช่วยกันระหว่างทางได้แต่ว่าวันนี้เราเดินทางสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาโดยที่ไม่มีความดีไปเลยไม่มีใครที่จะช่วยเราได้อีกแล้วดังนั้นพี่น้องครับเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดไขว่คว้ามันให้ดีที่สุดในช่วงท้ายของการบรรยายตรงนี้อยากจะฝากคำพูดของท่าน อับดุลลอฮ์อิบนุอุมารเอาไว้เตือนใจของเราในการที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมารได้กล่าวว่าอิดาอัมไซตาฟลาตันตาซิรุสซอบะเมื่อท่านนั้นมีชีวิตอยู่ในยามเย็นอย่าได้รอคอยจนกระทั่งถึงเวลาเชา้าเวอิดาอัสบัตตาฟลาตันตาซิรุสซอบะ และเมื่อท่านนั้นอยู่มีชีวิตในช่วงเวลาเช้าฟลาตันตาซริลมาซาอย่าได้รอจนกระทั่งถึงยามเย็นคุดมินเซฮัตติกาลิมรอรดิกวอมิลไฮายาติกาลิมติกท่านจงขวนขวายควายคว้าไวเ้เถิดจากเวลาที่ท่านมีสุขภาพที่ดีลิมรอรดิกเพื่อในยามเจ็บป่วยของท่านวามิลไฮายาติกาลิมอติก และจงควยคว้าขวนควายเอาไว้เถิดในยามที่ท่านนั้นมีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมาถึงท่านดังนั้นวันนี้พี่น้องครับหันไปดูรอบตัวของเราพี่น้องเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างปรากฏว่าตอนนี้ทำอะไรก็ยากไปหมดเลยอาจารย์จะถึงอีดใหญ่ยอยู่แล้วจะจองวัวบ,บางทีก็จองไม่ทนันจองแพะไม่รู้จะทันหรือเปล่าหรือหาตังไม่ทนันทาอะไรพี่น้องตอนต้น ของการบรรยายเมื่อสักครู่นบีสุลตัลลอฮุอะไรอัสลามสอนฟาอักซิรูฟีฮินนามีนันมีนันอะไรมีนันตัฮลีนวัตตหฮมีดวัตตัสบียห์วัตตะบีรซิกเกอร์เยอะพี่น้องครับในระหว่างวันของเราให้เรานั้นได้ทําการซิกเกอร์ให้เรานั้นได้ทําการระลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะแท้จริงแล้วบุคคลใดก็ตามที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาอยู่ สม่ำเสมอยามใดที่เขานั้นได้ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺตาลาอัลลอฮฺตาลาก็จะตอบรับเขาได้เร็วเพราะเขานั้นเรียกร้องสู่อัลลอฮฺซ nah ุบฮานะฮูวาตาลาอยู่ตลอดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนได้มีความสุขในวันอิดที่จะถึงขอให้พี่น้องทุกคนนั้นได้มั่นคงในการอีหมานต่ออัลลอฮฺตาลาในสุนนะของท่านนาบีซัลลอฮฺฮุวาลัยฮะัลสลัมแม้อิดนี้จะเป็นอีกอิดหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนไปก็คือการศรัทธาของเราที่มีต่ออัลลอฮ์และความเป็นพี่น้องของเราที่มีให้กับพี่น้องมุสลิมครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัลลามวะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารากาตุ